สวัสดีครับผมนายเชษฐศิษย์จากบริษัทโค้ดโมบายนะครับในคลิปนี้นะครับผมอยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของตัวพารามิเตอร์นะครับหรืออัลกิเมนที่ชื่อว่าเซลล์นะครับพวกเราจะเห็นว่าในฟังก์ชันเนี่ยที่เราเรียกว่าสร้างภายในคลาสนะครับเราจะมีการใส่เซลล์ขึ้นมาซึ่งจริงแล้วเนี่ยนะครับไอ้คำว่าเซลล์เนี่ยจะเป็นชื่ออะไรก็ได้แต่เราเรียกว่าเป็น first argument ละกันเพื่อง่ายคือเขากำหนดนะครับในภาษา Python ว่าอัลกิเมนตัวแรกเนี่ยให้แทน object นะครับของคลาสของเราเอาล่ะเพื่อเห็นภาพนะครับสมมุติผมจะทำการสร้างฟังก์ชันมาสักตัวหนึ่งชื่อว่า test ละกันนะครับโอเคเบื้องต้นก่อนนะครับผมจะทำการใส่ pass เข้าไปนะครับแล้วก็สร้าง object ของมันขึ้นมานะครับ test แล้วก็ pass แบบนี้นะครับหลังนั้นผมจะทำการลองเรียกใช้เจ้าตัวฟังก์ชันนี้ดูนะครับดูนะครับด้วยการพิมพ์คำว่า user แล้วก็ test แล้วก็วงเล็บเปิดจะเห็นว่าในกรณีเนี่ยมันจะ error นะครับพูดง่ายคือการที่เราจะประกาศฟังก์ชันขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็เรียกใช้มันเนี่ยนะครับเราจำเป็นที่ต้องใส่เจ้าตัว argument อย่างน้อย1ตัวเข้าไปนะครับซึ่งผมจะใส่คำว่าเล็กดังนั้นมันก็จะไม่ error นะครับเอาล่ะไอ้เล็กคืออะไรเล็กก็คือ cell นั่นแหละแต่ส่วนมากเขาจะตั้งชื่อ first argument ว่า cell นะครับซึ่งเอาล่ะผมขออนุญาตแก้คำว่าเล็กก่อนละกันอาจจะคำว่าเล็กเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยผมจะทำการเขาเรียกว่าลองให้มันปริ้นค่าอะไรบางอย่างออกมานะครับก็จะทำการบอกปริ้นนะครับจะเป็นปริ้นเจอตัวเล็ก .username ออกมาซึ่งจากที่เราเห็นโค้ดตรงบริเวณนี้นะครับก็จะเห็นว่าค่า default ของ username เนี่ยจะเป็นคำว่า admin แล้วเราก็จะเห็นว่าไอ้คำว่าเล็กเนี่ยก็คือแทนตัว object ของ user เองเนี่ยผมสามารถใช้คำว่าเล็กแทนคำว่า cell ได้นะครับนั่นคือความหมายของมันคือฟังก์ชันนะครับที่สร้างภายในคลาสของภาษา Python เนี่ยถ้าไม่รวม static function นะครับมันจะบังคับว่าในกรณีเนี่ยนะครับต้องมีเซลล์นะครับหรือมี argument ตัวแรกเสมอซึ่งจะตั้งชื่อเป็นเซลล์ชื่ออะไรก็ได้นะครับแต่ว่าจำไว้ว่าตัวแรกเนี่ยจะเป็น object ที่แทนตัวคลาสของเรานั่นเองนะครับเอาล่ะนี่คือความหมายของมันนะครับนี่คือความเซลล์ถามว่าไม่มีเซลล์ได้ไหมคำตอบคือถ้าเราสร้างขึ้นมาเราไม่เรียกเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาครับเราสร้างขึ้นมาเราไม่เรียกแต่ถ้าเกิดเราเรียกนะครับมีปัญหาแน่นะครับถ้าเราเรียกเนี่ยมันจะมีปัญหานะครับไม่ได้เงี้ยซึ่งวิธีการที่จะประกาศฟังก์ชันโดยที่ไม่ต้องมีเซลล์เนื่องจากเราไม่ได้ใช้มันเนี่ยมันก็มีวิธีอยู่นะครับตัวอย่างเช่นผมต้องการแค่ปริ้นธรรมดา1 2 4นะครับอย่างเงี้ยนะครับผมไม่ต้องการใช้เซลล์อะไรเลยใน Python เนี่ยจะใช้วิธีการที่เรียกว่าประกาศเป็นแบบเรียกว่า static function นะครับก็คือการใส่ตัว assign เข้าไปก็เรียก decorator นะครับแล้วก็ตามด้วยคำว่า static method นะครับก็จะทำให้ฟังก์ชันเนี่ยนะครับสามารถประกาศแล้วก็เรียกใช้งานได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเขาเรียกว่ามีการใส่เซลล์ข้างหน้าแต่วิธีการเรียกนี้เนี่ยก็ไม่ควรครับถ้าเป็น static function เนี่ยเราสามารถเรียกโดยตรงนี่เลยครับโดยที่ไม่ต้องทำการสร้าง object แบบนี้นะครับก็คือเป็นลักษณะเรียกจากคลาสโดยตรงได้เลยซึ่งถ้าเกิดคนเคยเขียนภาษาอื่นมาเนี่ยก็จะรู้ว่าเจ้าตัว static นะครับฟังก์ชันเราสามารถที่จะเรียกโดยตรงได้เลยนะครับเขาเรียกว่าเป็น stateless นะครับก็คือจะไม่บรรจุตัวแปรของ object เลยนะครับจะเป็นการเรียกแล้วก็ทำการทำอะไรบางอย่างแล้วก็จบกันไปนะครับพอเรียกใหม่มันก็เริ่มต้นใหม่นะครับซึ่งในกรณีเนี่ยมันจึงไม่ต้องมีการใส่เซลล์เพราะว่าไม่มีการอ้างถึงตัวแปรที่เป็นตัวแปรของ object ซึ่งตัวแปรของ object เนี่ยบางทีเราเรียกว่า state นะครับตัวแปรของ object ก็คืออย่างเช่น username password นะครับพวกเนี้ยที่เป็นของ class เนี่ยนะครับเราจะเรียกว่า state นะครับก็คือมันจะมีการก็เรียกบันทึกจดจำแล้วก็ผูกกับ object ของ class นั้นแต่พอเป็น static method เนี่ยเราจะไม่สามารถอ้างถึงตัวแปรพวกนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องใส่เซลล์ด้วยเอาล่ะนะครับและนี่คือความหมายของคำว่าเซลล์นะครับในเซลล์แล้วก็ static function นะครับในภาษา Python นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ